สามอุปนิสัยทำตามลำดับที่สำคัญอุปนิสัยของความซื่อสัตย์และวินัยในการปฏิบัติในวงเล็บทำแต่สิ่งที่สำคัญแล้วใช้เวลาให้คุ้มค่าเต็มที่และมีจุดหมายไม่หลงทางวงเล็บปิดหลักการจัดการตนเองเป็นการลงมือปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากเรื่องที่สำคัญก่อนดังนั้นจงยึดหลักว่าชีวิตนี้สั้นนักจึงควรทำอะไรที่สำคัญในชีวิตก่อนการจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีการวางแผนบริหารเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหากทำได้ก็จะสามารถพึ่งตนเองได้อุปนิสัยที่3นี้เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลาโดยมีปัจจัย2อย่างความเร่งด่วนและสำคัญเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่างๆความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่อยู่ที่การจัดการกับตัวเองโดยเฉพาะกับเป้าหมายระยะยาวเพราะเมื่อเริ่มต้นลงมือทำหลายเรื่องหลายอย่างดูเร่งด่วนไปเสียหมดอุปนิสัยที่3คือทำสิ่งที่สำคัญก่อนแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญเราต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราก่อน1คนมีบทบาทได้หลายบทบาทเช่นเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นสามีเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นประชาชนอะไรต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าในแต่ละบทบาทอะไรคือสิ่งที่สำคัญในบทบาทนี้เขาบอกต้องแบ่งให้ออกระหว่างสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญงานเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนถ้าเรารู้จักวางแผนดีๆงานสำคัญไม่เร่งด่วนก็จะเยอะกว่างานด่วนและสำคัญแต่งานด่วนแต่ไม่สำคัญเมื่อพบแล้วต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนตามปกติคนเราจะพบเรื่องต่างๆ4แบบคือ 3.1 เรื่องสำคัญและเร่งด่วน 3.2 เรื่องสำคัญและไม่เร่งด่วน 3.3เรื่องไม่สำคัญแต่เร่งด่วน 3.4 ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนตามปกติเราจะเลือกทำในเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนตามข้อ 3.1 แต่จะทำให้เราเหนื่อยมากเพราะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ทำให้แก้ตลอดดังนั้นเราต้องพยายามจัดสรรเวลามาทำในเรื่องที่ 3.2คือเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากๆซึ่งเรื่องพวกนี้ได้แก่เรื่องของการวางแผนการแสวงหาโอกาสใหม่ๆการป้องกันปัญหาโดยหากเราทำเรื่องพวกนี้ดีเรื่องเร่งด่วนต่างๆก็จะลดลงทำให้เรามีความสุขสุขภาพจิตในการทำงานก็จะดีขึ้นทั้งนี้ได้มีการแนะนำให้จัดทำตารางเวลาว่าจะจัดทำอะไรก่อนหลังตารางที่ดีควรเป็นตารางประจำสัปดาห์เพื่อบอกเราว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรสำคัญที่ต้องทำและสิ่งที่ทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญได้ดีคือการรู้จักปฏิเสธและการจดจ่อกับเป้าหมายของตัวเองการบริหารเวลาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพคือทำตามลำดับความสำคัญการจัดประเภทและจัดลำดับการทำงานช่วยให้บุคคลทราบว่างานใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดสำหรับการทำงานของตนหรืองานใดๆแม้สำคัญแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งด่วนนักดังนั้นบุคคลจะสามารถทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเป็นสิ่งแรกได้โดยการจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำนั้น
จะต้องทำอยู่บนรากฐานของหลักการและค่านิยมที่ดีต่อการทำงานไม่ใช่เพราะการถูกบังคับหรือเพราะการถูกใช้ทำตามเหตุฉุกเฉินกล่าวคือในขณะที่ผู้นำเป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งไหนต้องทำก่อนผู้จัดการจะทำสิ่งนั้นมาไว้เป็นลำดับแรกของการทำงานบริหารจัดการก็คือการจัดระเบียบวินัยเพื่อทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนั่นเองเคล็ดลับเราทุกคนต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำมากมายแต่คนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีการวางแผนที่ดีรู้ว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนไม่สำคัญเรียงลำดับความสำคัญแล้วเลือกทำเรื่องที่ควรจะทำชีวิตเขาจึงดูไม่สับสนและวุ่นวายแต่ผลลัพธ์ของเขากลับมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาแบบพฤติกรรมในการจัดการตัวเองกลยุทธ์ที่ช่วยบุคคลให้สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้มากขึ้นได้แก่ 1. กำหนดเป้าหมายด้วยตนเองเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและระดับเป้าหมายด้วยตัวเองควบคุมตัวเองและเกิดคำมั่นสัญญาต่อเป้าหมายที่ตัวเองเป็นคนกำหนด 2. การสังเกตการด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมตัวเองและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ปรัชญานี้ตั้งบนข้อสมมุติฐานว่าเราสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองได้นอกจากนี้การสังเกตการด้วยตนเองยังรวมไปถึงการบันทึกผลการปฏิบัติงานด้วย 3. การให้รางวัลด้วยตัวเองการให้รางวัลด้วยตัวเองเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบประเมินและให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานการให้รางวัลอาจจะกระทำเป็นระยะเพื่อให้ตนเองทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข 4. การวางแผนตระหนักตะเตรียมการก่อนการปฏิบัติจริงการวางแผนเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานจะช่วยป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งการจำลองสถานการณ์หรือการสร้างเงื่อนไขที่จะควบคุมได้เป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่ใช้สำหรับแนวทางนี้ 5. การออกแบบงานด้วยตนเองความสามารถออกแบบงานหรือยึดข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบงานทำให้เราตระหนักถึงความสามารถควบคุมตัวเองได้การจัดการตัวเองแบบจิตใจเป็นกลยุทธ์การจัดการด้วยตัวเองที่สังเกตและวัดไม่ได้ในการจัดการตัวเองแบบจิตใจบุคคลสร้างจินตภาพทางจิตใจและแบบฉบับความคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การได้แก่ 1. สร้างโอกาสเป็นกระบวนการค้นหาและหรือพัฒนาความเป็นไปได้ใหม่ๆเพื่อความสำเร็จในปัญหาทางการบริหารนั้นนอกจากจะเป็นตัวปัญหาจริงๆแล้วการที่ไม่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงโอกาสถือเป็นปัญหาด้วยเหมือนกัน 2. การพูดกับตัวเองเชิงบวกเป็นกระบวนการสร้างจิตภาพแห่งจิตใจที่เสริมแรงของตนเองในการตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อคนอื่นและเพิ่มพูนความเชื่อมของตัวเองว่ามีความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหน้าที่และเผชิญกับการทักทายจากสถานการณ์ต่างๆของคน